เรากำลังถูกจับตามองจากหลายองค์กรในต่างประเทศการเอาชนะกันหรือการดำเนินการใดๆที่สุดโต่งเกินไปอาจจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่าประเทศไทยกำลังมีความขัดแย้งไม่มั่นคงไม่มีเสถียรภาพพลเอกประยุทธจันโอชานายกรัฐมนตรี